นรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอจิแฟมิลี่กับช่วงกอจิขี้อวดเอาแล้วฟันล่างไปไหนอ่ะฟันหักฟันหักไปแล้วนะครับฟันแท้ขึ้นมาแล้วฟันน้ำนมหายไปแล้วนะฮะโอเคครับวันนี้เอาอะไรมาอวดเพื่อนครับไดโนเสาร์ถุงมือโอ้โหเป็นถุงมือไดโนเสาร์นะครับสั่งมาจากไหนลาซาด้านะครับสองคนนี่มุกมิบกับมาม่านะครับสั่งมาอีกแล้วนะ โอเคมาแกะดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับไหนขอดูหน่อยครับนี่นะครับโอ้แพ็คถุงมาอย่างดีนะฮะนี่นะฮะโอ้ยดูตาดิโอ้ยแพ็คถุงมาอย่างดีอ๋อโอเคโอเคเจอพี่แกะฮะอึ๊บนี่เด้ออึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละครับนี่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยอะไรอะล่วงไปแล้วหยิบมาดูหน่อยอันนี้นะครับเขาก็จะมีที่ที่รองด้านในนะให้มันแบบอยู่ทรงนะแต่มันเบี้ยวไปหมดแล้วแล้วก็ดูข้างในดูข้างในให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนโอ้โหนี่นะฮะนี่นะครับข้างในอ๋อมือใส่เข้าไปได้เฮ้ยป้าดูนะโอ้โหทุกคนดูพอใส่มือแล้วเป็นอย่างนี้โอ้ยปากขยับได้ด้วยแล้วตอนนี้ก็จินะฮะเรียนเรื่องเงามาแล้วนะฮะนี่นะครับพอวัตถุใกล้ไฟจะเป็นยังไงนะเนี่ยวัตถุใกล้ไฟจะเป็นไงครับเงาจะเป็นยังไงวัตถุไกลไฟเงาจะเล็กนะวัตถุใกล้แหล่งกำเนิดแสงนี่มันจะใหญ่มากเลยเงาโอเคเรียนมาแล้วนี่เห็นไหมเห็นเงาไหม เล่นเป็นไดโนเสาร์เหรอตัวนี้ชื่ออะไรอะไทเซราทอปไทเซราทอปนะไทเซทำไมตาแดงจังไม่ได้นอนหลายวันเหรอ นี่แล้วเขามีป้ายด้วยเอ้าภาษาจีนนะฮะนี่โอ้โหเป็นไดโนเสาร์นะครับเขาบอกว่าต้องอายุ3ปีขึ้นไปนะฮะก็จีกี่ขวบแล้วครับ6ขวบแล้วนะครับอันนี้จะไปเล่นยังไงอ่ะจะไปเล่นก็ใส่มือเข้าไปแล้วก็เอางับปากงับปากอย่างเงี้ยอ๋อมันจะพูดได้เหรองาๆๆๆโอ้ยชนโอ้โหตัวนี้คือไดโนเสาร์จากยุคอะไรฮะ1 hour later ยุคแรกมากยุคแรกนะฮะไดโนเสาร์จากยุคแรกโอเคมันทำอะไรได้มั่งหุบปากเอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับว่าวัสดุมันเป็นยังไงสีเป็นยังไงอันนี้นะครับโอ้โหดวงตานี่โอ้โหเหมือนมากเลยนะฮะแล้วก็สีนะฮะที่เขาทำลงไปทำได้สวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะครับเป็นเหมือนซิลิโคนนะฮะใช่แต่พอขยับมือให้มันหุบปากเนี่ยโคตรติดเลยโอ้มันก็จะแข็งนิดนึงสำหรับเด็กว่าใช่มันอ๋อเนี่ยเหรอใช่แล้วต้องทำยังไงแล้วก็บีบอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอใช่สวัสดีครับน้องกัจจิไหนไปคุยกับไดโนเสาร์หน่อยทางนู้นไปนั่งเก้าอี้โอ้โหสวัสดีครับน้องกัจจิสวัสดีครับวันนี้น้องกัจจิทำอะไรอยู่ครับนั่งเฉยนั่งเฉยๆโอ้ยเดี๋ยวหันเนี่ยโอ้น้องกัจจิทำกันบ้านหรือยังครับทำแล้วกินข้าวกับอะไรครับโอ้จำไม่ได้แล้วพี่ไดโนงงโอเคเอาไปเล่นต่อครับไดโนเสาร์กัดแน่ไปแล้วไดโนเสาร์กัดนิ้วนะไดโนเสาร์กัดนิ้วไดโนเสาร์กัดนิ้วช่วยด้วยโอเคชอบไหมไดโนเสาร์กัดนิ้วโอเคชอบไหมโอเคโอ้โหน้องก็จิชอบมากเลยนะครับโอเคสรุปว่ามันจริงๆเขาหนึ่งก็ทำได้เอ้ยเขาก็กระดิกได้ด้วยอือหือแล้วหนูจะเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมใ
ขออือหือหนูอยากไม่ขอกลิ่นเป็นไงกลิ่นอ่ะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นซิลิโคนนะกลิ่นยางๆนะใกล้ปลาลองดูดิเจ้าเต่าตัวนี้กินอะไรอ่ะกินพืชกินพืชนะฮะหืมจักกะกะจักลิ้นก็เหมือนนะลิ้นก็เหมือนเนาะเออทำดีอ่ะทำเหมือนใช่แต่ปากเอียงไปหน่อยปากเอียงไปหน่อยปากไม่เขาไม่ตรงอยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วปากเหมือนนกแก้วปากเหมือนนกแก้วก็จะเลยๆหน่อยโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าเป็นไงครับชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไหมเนี่ยชอบโอเคเดี๋ยวน้องก็จิขอตัวไปสนุกก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้หนูด้วยกด Subscribe ให้น้องกระจิด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากส่งของมาให้น้องกระจิอวดก็อย่าลืมส่งมาได้เลยที่ตรงนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับอะไรน้องสาวสวัสดีครับก่อนเลยกินเข้าไป